ดีค่ะทุกคนมาเจอกับขิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะขิงจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ขิงไปตามมาแล้วมันมีราคาที่ถูกจนแบบใช้ได้จริงหรือเปล่าวะก็คือเป็นอายแชโดว์ตัวนี้นะคะขิงไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรแต่เดาว่าอ่านว่า Novo NOVO นะคะก็เป็นอายแชโดว์ที่มาเป็นในตลาดแบบดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะขิงมีทั้งหมด5สีเลยนี่เอาให้ดูก่อนแต่ขิงรู้ว่าหลายๆคนนึกถึงอะไรชูซีอีป่ะมันเหมือนกันมากเลยอ่ะผ่านตาแบบเฮ้ยซื้อทริซีมา5สีแล้วเห็นนะเป็นทริซีอ่ะตัวนี้นะคะผิงไว้บางเงินเจอใน Shopee นะคะซึ่งมีราคาอยู่แค่45บาทเท่านั้นน่ะก็เลยตามมาทั้งหมด5สีเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าอายแชโดว์15บาทเนี่ยมันยังไงนะมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นราคาอายแชโดว์ที่ถูกที่สุดเท่าที่ผิงเคยซื้อมาเลยนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงและมีสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูกันว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมควรจะมีไหมนะคะไปดูเลยค่ะโดยสีของตลับนะคะจะตรงกับสีของกล่องนะคะแล้วก็มาดูรายละเอียดของกล่องกันก่อนนะคะคือด้านหน้าเนี่ยมันจะมีชื่อว่า Love Novo True Color Eyeshadow นะคะมาด้านข้างค่ะก็จะเขียนว่า Love Novo Eyeshadow นะคะ Made in PRC หลายคนอาจจะสงสัยว่า PRC คือไรคิงเขาบอกว่าเลยนะคะมันคือจีนนั่นแหละค่ะมาด้านหลังนะคะก็จะมีแบบวิธีการแต่งนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าทุกอย่างคือเป็นภาษาจีนหมดเลยนะคะด้านข้างนะคะจะเห็นมีบาร์โค้ดด้วยอันนี้งงมากว่ามันจะมาสแกนอะไรตรงไหนหรือแล้วก็น่าจะมีวันหมดอายุนะคะโดยรวมแล้วก็ดูน่ารักดีนะจ๊ะมาดูด้านในนะคะด้านในก็จะมีตลับแบบนี้เลยน่ารักมากๆคือแบบ45บาทอะดูได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะข้างในนะคะก็จะแบบบุลงไปเก็บตลับได้สวยงามนะคะแล้วก็แบบบุด้วยกำมะหยี่อะถือว่าเลิศมาเรามาดูสีมันนะคะตลับสีชมพูนะคะมีจะเป็นสีชมพูชิมเมอร์กับน้ำตาลอมชมพูชิมเมอร์นะคะซึ่งผิงว่าอันเนี้ยดูโคเลียมากๆนะอันที่สองนะคะสีชมพูอ่อนนะคะจะเป็นสีแมทแล้วก็มีชิมเมอร์อ่อนอีกด้านนึงนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนง่ายเบสิกจบแค่นี้เลยนะคะอันที่สามนะคะเป็นตลับสีเขียวอันนี้เพนค่อนข้างเบี้ยวนะสีแดงสดกับสีน้ำตาลเลยนะคะคือเป็นแมททั้งคู่นะคะตลับที่สี่ตลับสีน้ำหนูส้มๆนะคะขิงชอบสีตลับนี้มากที่สุดนะเพราะว่ามันมีชิมเมอร์สองอันเลยนะคะชิมเมอร์ด้านสีชมพูเนี่ยมันจะมีชิมเมอร์สีทองด้วยก็คือมันจะแบบเหลือบชมพูทองคือดูดีอะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งมีชิมเมอร์เหมือนกันนะคะตลับสุดท้ายค่ะตลับสีเหลืองนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำตาลทั้งคู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตาลชิมเมอร์ลักษณะคล้ายกับสีชมพูแต่ว่าอันนี้เป็นชิมเมอร์หมดเลยนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวขิงจะมาลองปาดให้ดูที่แขนก่อนแล้วกันว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะมาเริ่มที่สีชมพูเข้มก่อนนะคะอันนี้สองสีขิงขอปาดสีชมพูตรงนี้ก่อนนะคะเอ้ยมาเฮ้ยขิงจะให้ดูเป็นแบบแต่ละตลับเลยโอ้ my god นี่เฮ้ยมันดูโอเคอยู่นะเฮ้ยที่ตลกคืออะไรรู้ไหมเนื้อมันนุ่มมากเลยอะตลับที่สองนะคะสีชมพูอ่อนที่บอกว่าเป็นสีแมททั้งคู่อันนี้เป็นสีน้ำตาลทั้งคู่เลยนะคะอ่อนอะมันแคบกว่าสีน้ำตาลเข้มอะทำไมอันนี้เห็นกันไหมอะต้องปาดอันนี้หายไปไหนไม่รู้อะอันนี้ดูไม่มีแล้วคราวนี้เขาเป็นสีอ่อนนะเนาะดูสิใกล้เคียงกับสีผิวขิงเลยอะสีอ่อนอะดูว่าถูจริงๆนะไม่ได้ไปแบบโมเมเอาพาเลตอื่นมาป้ายนะจ๊ะมันมีความอ่อนนะอันนี้แบบพิกเมนต์ไปไหนแล้วสองสีแบบว่าในตลับแบบไม่เหมือนกันแต่บนมือเหมือนกันมากเลยอะตลับที่สามนะคะสีเขียวตัวนี้น่าเล่นเหมือนกันเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าอันเนี้ยออกมาเป็นบลัชออนผิวสวยนะสวยสวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยคือเขียนสังเกตว่าสีที่เป็นสีแมทอะมันจะไม่อนุภาพเยอะเหมือนสีชิมเมอร์นะคะโอเคคือพอเข้าใจได้เพราะว่าหลังมือขิงค่อนข้างจะคล้ำกว่าข้างหน้านะคะมันก็เห็นสีประมาณนี้ถือว่าโอเคขิงว่าอันนี้เหมาะเป็นบรัชออนมากเลยอะด้วยความพิกเมนต์แบบไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่ด้วยความสีมันเหมาะกับการเป็นบรัชออนอะนึกออกไหมเป็นแบบบรัชออนกับบนเสื้อตลับที่4นะคะเป็นสีนูดนะคะตลับที่ขิงบอกว่าขิงชอบสีที่สุดนะคะเรามาดูกันมันเป็นชิมเมอร์ทั้ง2สีเลยเดี๋ยวขิงจะใช้2นิ้วเลยแล้วกันนะเนื้อลื่นมากมันเห็นรีเฟลกซ์สีทองปะคือพอเป็นลักษณะที่เป็นชิมเมอร์อะเป็นฟอยล์อะมันจะเห็นชัดมากเลยอุ๊ยตายแล้วสวยมาก
ีชมพูสวยมากโอ๊ยตอนนี้อยากเล่นว่ะโอเค the last one นะคะสีเหลืองนะคะเป็นชิมเมอร์สองสีเลยแล้วก็ออกน้ำตาลด้วยนะเห็นว่าน่าจะสวยอยู่แหละอันเนี้ยเอาดีๆถูกค่ะเจอเลขอะไรว้าว just wow look at this all right ตัวนี้แล้วกันว้าวสีน้ำตาลสวยมากโอ้สวยมาก โอ้ไม่เรามาเล่นกันดีกว่าหิงจะขอแต่งแค่แบบบางอันแล้วกันนะเพราะว่าสีมันเยอะมากถ้าจะแต่งทั้งหมดเนี่ยหิงขอเริ่มที่ตลับสีชมพูอ่อนนะเพราะว่ามันมีสีที่เหมาะกับการเริ่มต้นนะคะมันน่ารักดีนะมันเล็กๆดูจากแปรงก็ติดมาเหมือนกันนะคือตลับเล็กมากคือแบบมองตาได้ข้างเดียวเฮ้ยมันได้อยู่นะหรือว่ามันติดจากแพลเลตก่อนหน้านี้ว่ะมันดูโอเคอยู่นะเอ้ยมาว่ะดูดิอันนี้คือไม่ใช่สีจากแพลเลตก่อนแน่นอนเพราะว่าขิงเช็ดแป้งแล้วเฮ้ยมันได้อยู่ทำไมขิงจะ move มาที่ตลับสีเขียวนะคะเพราะว่ามันมีสีแดงขิงใช้สีแดงเนี้ยลงขอบใต้ตานะคะเฮ้ยน่ารักนะนี่มันเหมาะกับการเป็นบลัชออนมากเลยอะเพราะว่าด้วยความที่สีมันแบบไม่ได้จัดจ้านนะคะสวยอะดูดิเนี่ยน่ารักปะนี่ขิงรู้สึกว่าตรงชิมเมอร์ตรงเนี้ยควรจะเป็นสีแบบอันนี้เลยเพราะว่าขิงประทับใจนะตอนนี้ขิงจะใช้นิ้วมือแล้วกันใช้นิ้วก้อยมันจะได้แบบติดเยอะๆหน่อยมันไม่วิ่งเหมือนบนนิ้วนี่นะคือลงไปแล้วนี่คือยังไม่ได้ลงขิงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบพุ่งมากอย่างที่คิดไว้นะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบจางในจางบอกว่ามันดูเกาหลีเบาๆก็ได้นะแต่ว่ามันก็ดูเป็นข้ออ้างสำหรับอายแชโดว์ที่พิกเมนต์ไม่แน่นเนอะว่ะโอเคค่ะมาสู่ช่วง final thoughts นะคะสำหรับเจ้าอายแชโดว์45บาทของ Novo นี้นะคะพิงขอโหวตว่า no นะคะเพราะว่า1 45บาทเหมือนไม่ได้ซื้ออะไรมาเลย45บาทเหมือนแบบซื้อจังมาเล่นมาปาดที่แขนแล้วบอกว่าอู้ว้าว this is so nice but จริงแล้วพอเราที่ตาแล้วอะมันไม่ได้สวยเลยนะเม็ดกลิตเตอร์เม็ดของเม็ดฟอยล์หรือชิมเมอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเห็นเป็นเม็ดใหญ่ชัดมากนะคะแล้วก็สีแมตต์เกลี่ยยากนะคะสีติดน้อยติดยากแล้วก็เบลนด์ออกยากมากคือถ้าเพื่อนเห็นคือขิงพยายามลงขอบตาล่างอะให้ฟุ้งซึ่งมันไม่ฟุ้งแล้วมันก็แทบจะเหมือนแบบจางไปเลยนะคะแต่ในเคสของเด็กๆนะคะที่แบบงบน้อยหรือว่าชอบแต่งหน้าน้อยๆชอบแต่งหน้าทออ่อนๆอย่างเงี้ยมันก็เหมาะนะคะเพราะมันเล็กสามารถพกพาใส่กระเป๋าไปได้นะคะแล้วก็สามารถแต่งเติมระหว่างวันอะไรเงี้ยเบาๆเล่นๆขำๆแต่งไปก็ขำๆแต่ขำๆไม่มีคนรู้ว่า45บาทแต่ที่สำคัญกว่านั้นขิงคิดว่าเพื่อนๆน่าจะคิดเหมือนกันคือนางน่าจะก๊อปดีไซน์จาก 3CE นะคะแต่ก็พูดเต็มปากว่าเขาก๊อปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่า 3CE เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ขิงไม่แนะนำอ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากลองดูก็ลองมาดังสักพาเลตหนึ่งอยากจะไปตามแล้วยังไม่รู้ว่าสีไหนดีนะคะที่ทุกคนควรจะลองนะคะขิงขอแนะนำสีชมพูเข้มกับสีนูเพราะว่าสีข้างในมันค่อนข้างชัดนะคะเป็นตลับที่สีชัดที่สุดทุกปาดออกมาแล้วรู้สึกว่าเออสีมันติดนะแล้วมันก็สีสวยด้วยเห็นไหมสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะคิดว่าตัวนี้มันควรมีหรือไม่ควรมียังไงกดโหวตให้ด้วยนะคะตรงนี้จิ้มแล้วก็อย่าลืมเม้นบอกด้วยนะคะว่าอยากให้ขิงเอาอะไรมารีวิวให้ดูนะคะหรือว่าอยากดูอะไรหรือว่าอยากรู้ทริคอยากดู how to อะไรก็เม้นทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด follow IG ของดิฉันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe channel ของจินเจอรี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย